บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องระบบขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์ในบทเรียนนี้น้องๆจะได้สนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะ 1. บทนำ 2. ระบบขับถ่ายของแมลง 3. ระบบขับถ่ายของไส้เดือนดิน 4. ระบบขับถ่ายของกุ้ง 5. ระบบขับถ่ายของนก 6. ระบบขับถ่ายของมนุษย์จำแนกออกเป็น 1. ไต 2. ความผิดปกติของไตพร้อมแล้วก็ไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะการสลายสารอาหารภายในเซลล์และการสังเคราะห์สารต่างๆทำให้เกิดสารหลายชนิดทั้งที่เป็นประโยชน์และของเสียที่ร่างกายต้องกำจัดออกไปเพราะเป็นอันตรายต่อร่างกายสัตว์แต่ละชนิดจะมีอวัยวะและกระบวนการกำจัดของเสียออกนอกร่างกายแตกต่างกันออกไปบางชนิดมีโครงสร้างง่ายๆเซลล์ที่ทำหน้าที่กำจัดของเสียจะสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงบางชนิดมีโครงสร้างซับซ้อนการกำจัดของเสียจะมีอวัยวะที่ทำหน้าที่เฉพาะระบบขับถ่ายของแมลงอวัยวะขับถ่ายของเสียของแมลงเรียกว่าท่อเมลพิเกียนมีลักษณะเป็นท่อเล็กๆจำนวนมากยื่นออกมาระหว่างรอยต่อของทางเดินอาหารส่วนกลางและส่วนท้ายเลือดที่มีของเสียปนอยู่จะถูกดูดซึมเข้าไปในท่อเมลพิเกียนและเปลี่ยนเป็นกรดยูริกเพื่อกำจัดออกทางทวารหนักระบบขับถ่ายของไส้เดือนดินไส้เดือนดินมีอวัยวะขับถ่ายเรียกว่าเนฟิเดียมอยู่ในแต่ละปล้องละคู่มีลักษณะเป็นรูปปากแตรมีท่อขดไปมามีตาข่ายเส้นเลือดพันอยู่รอบมีรูเปิดออกสู่ภายนอกเรียกว่าเฟนริดิโอพอร์ระบบขับถ่ายของกุ้งกุ้งขับถ่ายของเสียโดยต่อมเขียวอยู่บริเวณส่วนหัวซึ่งจะทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดนอกจากต่อมเขียวแล้วกุ้งยังสามารถขับของเสียออกทางเหงือกซึ่งสัมผัสกับน้ำรอบตัวอยู่ตลอดเวลาและมีการสร้างต่อมน้ำย่อยซึ่งมีขนาดใหญ่สีเหลืองแกมแดงอยู่ในช่องอกทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียระบบขับถ่ายของนกนกจะมีไตซึ่งเป็นอวัยวะขับถ่ายของเสียที่มีประสิทธิภาพไม่ดีนักแต่สามารถเปลี่ยนของเสียประเภทแอมโมเนียให้กลายเป็นกรดยูริกซึ่งเป็นสารกึ่งแข็งกึ่งเหลวที่ไม่ละลายน้ำเพื่อเป็นการรักษาน้ำไว้ในร่างกายไตของนกจะทำหน้าที่กรองและกำจัดของเสียแล้วส่งออกมาตามหลอดไตจากนั้นจึงถูกส่งเข้าสู่ท่อขับถ่ายซึ่งเปิดที่โคเอก้าเมื่อกรดยูริกมาถึงโคเอก้าแล้วจะตกตะกอนเป็นผลึกสีขาวร่วมกับอุจจาระเพื่อรอการขับถ่ายต่อไปดังนั้นเราจึงเห็นอุจจาระของนกมีทั้งสีดำและสีขาวส่วนที่เป็นสีดำเป็นสารอาหารที่ไม่สามารถย่อยได้ส่วนสีขาวเป็นกรดยูริกซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยของสารอาหารที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบระบบขับถ่ายของมนุษย์กำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกทางปอดโดยผ่านทางลมหายใจออกดังที่ได้กล่าวมาแล้วส่วนของเสียอื่นๆเช่นยูเรียจะกำจัดออกทางไตและทางผิวหนังโดยเปลี่ยนเป็นสารประกอบของเหงื่อไตมนุษย์มีไตเป็นอวัยวะหลักในการขับถ่ายของเสียไตของคนมีสองข้างรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วแดงอยู่ทางด้านหลังของช่องท้องเหนือระดับเอวทำหน้าที่ในการกำจัดของเสียและสารอื่นๆที่ร่างกายไม่ต้องการออกจากเลือดนอกจากนี้ยังทำหน้าที่รักษาสมดุลของน้ำแร่ธาตุและสารเคมีบางชนิดอีกด้วย
ไตประกอบด้วยหน่วยไตเป็นจำนวนมากทำหน้าที่กรองสารออกจากเลือดเข้าสู่ไตทางหลอดเลือดอาร์เทอรีสารที่ผ่านการกรองแล้วมีทั้งสารที่เป็นประโยชน์และของเสียสารที่เป็นประโยชน์และน้ำส่วนใหญ่จะถูกดูดกลับคืนเข้าสู่หลอดเลือดฝอยซึ่งต่อมาหลอดเลือดฝอยจะรวมกันแล้วนำเลือดออกจากไตกลับสู่หัวใจทางหลอดเลือดเวนส่วนสารอื่นที่ไม่ได้ถูกดูดกลับคืนสู่เลือดเช่นยูเรียน้ำบางส่วนและสารอื่นๆที่ร่างกายไม่ต้องการรวมเรียกว่าปัสสาวะจะถูกส่งต่อไปตามท่อไตไปที่กระเพาะปัสสาวะเพื่อการกำจัดออกจากร่างกายความผิดปกติของไตกรณีที่ไตทำงานผิดปกติการกรองและการลำเลียงสารต่างๆที่หน่วยไตอาจบกพร่องไปทำให้มีสิ่งแปลกปลอมในปัสสาวะเช่นโปรตีนบางชนิดกลูโคสหรือแม้กระทั่งเซลล์เม็ดเลือดแดงดังนั้นการตรวจหาปริมาณของสารต่างๆในปัสสาวะจึงเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานของไตถ้าไตถูกทำลายหรือเกิดโรคบางอย่างของเสียต่างๆจะสะสมในร่างกายทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ไตทำงานได้เพียงข้างเดียวก็ยังสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสำหรับผู้ป่วยที่ไตทั้งสองข้างไม่สามารถทำงานได้นั้นแพทย์อาจสามารถช่วยชีวิตโดยการผ่าตัดเปลี่ยนไตซึ่งไตที่ใส่ให้ผู้ป่วยนั้นได้รับมาจากผู้อื่นหรือให้ฟอกเลือดด้วยไตเทียมซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำหน้าที่แทนได้